สำหรับใครที่กำลังรอมือถือในเรทราคาหมื่นกลาง Samsung Galaxy A55 ซึ่งมีข่าวลือข่าวหลุดนะครับจากทั้งต่างประเทศแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยเขียนลงไปในเว็บไซต์ว่าจะมีการเปิดตัววันที่11นี้นะฮะแต่ก่อนที่ถึงวันนั้นเราจะมาดูเรื่องของข่าวลือและสเปคและความคิดเห็นของทางดูดีที่มีต่อมือถือรุ่นนี้กันครับมาเริ่มต้นที่เว็บ GSM Arena นะครับกล้องนะครับ50ล้านเมกะพิกเซลนะครับถ่าย 4K ได้ด้วยนะครับอันเนี้ยน่าสนใจมากๆเลยนะเพราะว่าทั้งทีมดูดีเราเนี่ยเวลาที่เราสอนลูกศิษย์นะครับเราก็มักจะแนะนำให้ถ่ายด้วยความละเอียด 4K นะฮะเพราะว่าเอามาครอปแล้วเอ็กซ์พอร์ตออกไปเนี่ยมันจะได้ความละเอียดที่สูงนะฮะจะมีชาร์จเร็วอยู่ที่25วัตต์ด้วยนะความจุแบตเตอรี่อยู่ที่5000มิลลิแอมตัวเครื่องด้านข้างน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะถ้ามาในทรงนี้นะครับถือว่าขอบจอเนี่ยก็จะมีความบางมากขึ้นเลนที่ได้ก็จะมีอยู่3เลนแต่ว่าต้องไปดูสเปคที่เขาลือกันอีกทีนะครับว่า3เลนที่ให้มาเนี่ยกล้องหลังนะครับมันจะมีเลนอะไรบ้างนะครับกล้องหน้านะครับเป็นรูการที่มีกล้องหน้าแบบนี้นะครับจะมีผลดีตอนที่เราตัดต่อแล้วก็เราเล่นเกมนะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในฝั่งของประเทศไทยกันบ้างนะครับรอยแซนเขาก็บอกว่าจะเปิดตัว2รุ่นเลยไม่ได้เปิดตัวแค่ A55 นะครับจะเปิดตัว A35 ด้วยนะครับทั้ง2รุ่นจะมี 5G ทั้งคู่นะครับเคาะวันเปิดตัวอยู่ที่11มีนาคมนะครับเพื่อนๆเห็นไหมคำว่าอัปเดตซอฟต์แวร์5ปีก็คือถ้าเราใช้งานนะครับ5ปีเนี่ยก็จะมีการอัปเดตในเรื่องของความปลอดภัยให้เราอยู่สม่ำเสมอนะครับโอ้ดีมากๆเลยนะมาดูสเปคนะครับจากที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นสเปคของ A35 นะครับคือเขาบอกวงเล็บว่าไม่เป็นทางการด้วยนะที่แน่ๆก็คือจะมีหน้าจอ refresh rate อยู่120Hz นะครับความจำภายในสูงสุดที่256เนาะแล้วก็เพิ่ม SD card ได้นะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของหน่วยความจำนะครับกล้องหลังมีกล้องหลักนะฮะ50ล้านพิกเซลกล้องอันต้าไวด์แล้วก็กล้องมาโครนะครับจะไม่มีซูมนะครับตัวซูมจะไม่มีเนาะกล้องหน้า13ล้านนะครับ f2.2 นะไม่มีออโต้โฟกัสนะครับพอร์ต USB-C 2.0 A35 เนี่ยจะมีชาร์จเร็วอยู่ที่25วัตต์เหมือนกันนะครับมาดูสเปคของ A55 ซึ่งเป็นมือถือที่เรากำลังจับตามองอยู่ตอนนี้นะฮะเพราะว่ามันอยู่ในเรทที่ไม่เกิน 15,000 แน่นอนนะครับไม่น่าจะเกินนี้แล้วนะครับถ้าหากว่าสามารถถ่ายวิดีโอนะถ่ายวิดีโอถ่ายสโลโมชั่นถ่ายรูปนะครับแล้วเอาไปทำคอนเทนต์เนี่ยถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะแต่ยังไงก็ต้องรอจับเครื่องจริงกันอีกทีนึงนะครับหน้าจอ 6.5 นิ้ว Refresh Rate 120 Hz เหมือนกันตัวนี้รองรับการใส่ Memory Card Micro SD Card เหมือนกันแล้วก็กล้องเนี่ยจะคล้ายๆกับตัว A35 เลยนะครับจะมีกล้องหลักนะกล้องหลักกล้องไวด์นะ F1.8 กล้องอัลตร้าไวด์12ล้านกล้องมาโครจะไม่มีเลนส์ซูมนะครับกล้องหน้าอันนี้จะมีความละเอียดที่สูงกว่านะครับจะอยู่ที่32เมกะพิกเซลนะครับ F2.2 นะฮะ USB 2.0 เหมือนกันนะครับผมซึ่ง USB 2.0 เนี่ยเป็นฝั่ง Android นะครับมันมีนัยยะสำคัญว่าจะส่งจอออกข้างนอกไม่ได้นะฮะแต่ยังไงก็ตามถ้าหากว่าเปิดตัวแล้วผมมีโอกาสได้จับเครื่องจริงๆเนี่ยผมจะเอามาลองเสียบUSB to HDMI แล้วก็เอาไปต่อกับจอดูนะครับว่าเขาสามารถส่งภาพออกจอได้หรือเปล่านะครับอันนี้ต้องรอดูอีกทีนึงนะแล้วในส่วนของการชาร์จไวนะครับก็อยู่ที่25วัตต์เหมือนกันตัวนี้จะมีสแกนเซ็นเซอร์ที่ใต้นิ้วด้วยนะทนน้ำทนฝุ่นได้ IP67 นะครับแต่นี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นข่าวลือนะคือเครื่องจริงเนี่ยไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่นะครับ One UI 6.1 Android 14นะครับมาดูทางเว็บสนุกกันบ้างนะยืนยันแล้วว่าเจอกันวันที่11มีนาคมนี้นะครับทั้ง2รุ่นเลยนะครับสเปคที่เพิ่มเติมจากเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นในเรื่องของน้ำหนักนะ A35 มีน้ำหนัก209กรัมนะครับสีสันก็จะมี4 สีเลยนะฮะเดี๋ยวรอดูตัวจริงกันอีกทีนึง A35 เนี่ยถ่ายวิดีโอ 4K ได้30เฟรมด้วยนะครับอันนี้คือกล้องหลังนะครับส่วนกล้องหน้าเขาก็ยังไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทางเว็บสนุกเนี่ยเขาก็มีภาพนะครับที่หลุดมาจากเว็บต่างประเทศเหมือนกันดูจากดีไซน์ตรงนี้นะครับขอบเครื่องนั้นจะเป็นโลหะเป็นอลูมิเนียมนะครับนี่เป็นภาพเรนเดอร์นะกันน้ำได้ด้วยนะครับแล้วก็มีหลายสีนะครับนี่มีขอบแบบนี้ส่วนตัวผมนะครับผมก็มีความรู้สึกว่ามันมาทรงนี้มันก็สวยอยู่พอสมควรนะแล้วยังมีอีกภาพนึงนะครับผมเจอใน Step Geek นะครับเป็นเพจ Facebook นะครับโพสต์นะครับว่าข่าวหลุดนะครับจาก GSM Arena อีกแล้วนะครับว่ามีคนเอามือถือเนี่ยมาโพสต์มาใช้นะครับจะเห็นว่ามันมีขอบเป็นโลหะคล้ายๆกับ iPhone อยู่สมควรนะและนี่ก็คืออัปเดตข่าวคราวของมือถือราคาหมื่นกลางที่น่าสนใจ Samsung Galaxy A55 นะครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูการเปิดตัวในวันที่11ถ้าเปิดตัวแล้วนะ
มีขายมีเครื่องแล้วเนี่ยแล้วผมมีโอกาสได้ไปจับเครื่องนะครับแล้วไปลองเครื่องผมจะเทสมาให้ดูนะครับถ่ายวิดีโอเป็นยังไงกล้องหลังกล้องหน้าเป็นยังไงรวมถึงการเชื่อมต่อพอร์ต USB-C 2.0 ของเขาเนี่ยสามารถส่งภาพออกไปที่จอได้หรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวผมนะครับค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าน่าซื้อจริงๆ Samsung เองเนี่ยการเชื่อมต่ออะไรต่างๆนานาเขาค่อนข้างทำได้ดีนะครับอันนี้ไม่ได้อวยกันจริงๆนะคือ Samsung สามารถเชื่อมต่ออย่างเช่นไมโครโฟนนะครับเข้าไปที่ตัวเครื่องแล้วเขาจะมีการบูสต์เสียงมีการตัดเสียงรบกวนให้ในระดับนึงก็ถือว่าการเชื่อมต่อเนี่ยถือว่าใช้ได้ดีและน่าซื้อมากๆเลยนะครับสำหรับคนมีงบประมาณเท่านี้อยากจะเอามาถ่ายวิดีโอถ่ายรูปแล้วก็ตัดต่อวิดีโอแต่งรูปในเครื่องในมือถือจบๆนะฮะตัวนี้ก็น่าสนใจรอดูของจริงนะครับในวันเปิดตัวที่11นะครับสุดท้ายนี้ใครชื่นชอบนะครับการอัปเดตข่าวๆเกี่ยวกับมือถือแบบนี้นะครับช่วยคอมเมนต์บอกเรานิดนึงนะครับเราจะได้แบบพัฒนาปรับปรุงในรายการดูดีนิวส์ของเราต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมครูเด่นขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ